สวัสดีครับผมคงเพลนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับไลฟ์สดแล้วก็ทางช anel YouTube ครับคุยเลขพยากรณ์นะครับทางชั้นเรียนจะเป็นไลฟ์สดนะเอาวันนี้มาช้านิดนึงนะครับทางไลฟ์สดเพราะว่าภารกิจแต่เช้านะครับเช้าก็ยาวก็ลากมานะครับช่วงนี้ผมก็เตรียมเอกสารนะครับเตรียมส่งให้สำหรับลูกศิษย์ในชั้นเรียนเดือนเมษานี้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่เต็มนะเหลืออีก6ที่นะครับก็ยังไงล่ะก็เพิ่งทำเอกสารคือผมพยายามทำให้มันคือตอนแรกอาจจะเสร็จตั้งนานแล้วแล้วพอดีผมแบบเอาไปคิดเรื่องรายละเอียดก่อนตอนลงว่าเอ๊จริงๆว่าจะพูดอย่างเดียวเรื่องของตำแหน่งเรื่องของการมองเรื่องของอะไรพวกเนี้ยแต่พอแบบพอนั่งคิดที่จะสอนอะไรนะก็เลยเขียนลงไปเลยดีกว่าเขียนแล้วก็พิมพ์ครับพิมพ์แล้วมันก็เลยว่าจะส่งแต่ที่ที่แล้วก็ช้าก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องลงไปอีกนิดนึงให้เขาอ่านให้เขาได้เก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เลยอ่ะโอเคลงทุนเขียนเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วนะครับเขียนลงไปอีกแล้วก็กําหนดรูปแบบการมองให้มันลงไปในเล่มมากขึ้นไม่ต้องไปนั่งจดเยอะประมาณเนี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะเน้นการบรรยายเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเรื่องหนังสือมันมีอะไรที่แบบครบๆเลยก็จะได้ดูดีขึ้นก็จะได้ไม่ต้องมานั่งจดอีกนะครับนั่นแหละตอนนี้ผมก็เลยเตรียมงานพวกนี้อยู่คือดีที่งานที่อยู่ในที่ทำงานเนี่ยมันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเมื่อเช้าแต่ก็ยังมีนะเมื่อเช้าก็ไปเอาข้อสอบมาที่ผมโพสต์ใน Facebook นะตัวนะครับก็คือผมไปเอาข้อสอบมาข้อสอบที่ใช้ในการเรียนการสอนนั่นแหละนะครับจากที่สพท.มานะครับอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องกันนะครับวันนี้เป็นเลขที่เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเลขที่หลายคนก็อยากจะรู้ว่าเลขเรียงมันเป็นยังไงสี่ห้าหกไปแล้วผมเข้าใจนะที่เขาขอมาคือมันมีสิคือเขาขอมาตั้งนานแล้วแหละสี่ห้าหกมันมีแล้วเนาะสี่ห้าหกมันมีแล้วก็จะเป็นหนึ่งสองสามมันก็เป็นสองสามสี่คือถ้าจะบอกว่าหนึ่งสองสามคือบางคนน่ะหนึ่งสองสองสามก็ไม่ค่อยชอบแต่มันมีบางคนชอบนะไอ้รูปพวกนี้ค่อยว่ากันผมเคยพูดไปแล้วแหละสองสามพูดไปเยอะแล้วแต่หนึ่งสองเนี่ยแน่นอนเอ้ยมันไม่โอเคตัวใหญ่มองว่าโอเคแล้วก็สามสี่อย่างเงี้ยสองสามเงี้ยคือเขาอยากจะให้มันเรียงติดกันไงเขาเลยถามมาเจ็ดแปดเก้าได้ละสี่ห้าหกไปละจะถามหนึ่งสองสามมันก็ มันก็จะยังไงอยู่เอาสองสามสี่แล้วกันเพราะว่าเอ้ยมันมีกลุ่มเสน่ห์เพราะผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมถึงไม่ค่อยชอบหนึ่งสองตัวผมเองก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าสำหรับผมไอเดียเรื่องของตัวเลขมันไม่ได้แบบไปด้านบวกตลอดไงไปด้านลบก็ได้แต่ถ้าด้านลบนั้นมันโอเคกับเราเข้ากับตัวเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปไม่ต้องไปว่ามันหรือว่าไม่ต้องไปมองว่าต้องกลัวมันอะไรเนี่ยผมชอบคำหนึ่งในช่วงเนี้ยที่เป็นช่วงของไวรัสโควิด19นะครับคือไวรัสโควิด19เนี่ยกลัวได้กลัวเพื่อป้องกันกลัวเพื่อระวังตัวแต่อย่าเกลียดนะครับถ้าเกลียดเมื่อไหร่มันจะเหมือนโรคเอดอะโรคเอดมันไม่ได้ติดกันง่ายๆนะแต่คนเกลียดไปเลยก็เกลียดคนเป็นเอดอะนึกออกไหมซึ่งมันไม่ผิดนะจริงๆผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นนี่เหมือนกันเรื่องตัวเลขเหมือนกันคือมันไม่ได้มีใครคือบางทีเราตอบคำถามไม่ได้ถ้าเกิดว่าคนที่เขาใช้เลขไม่ดีแล้วเขารวยแล้วเขามีหน้าที่การงานนี้หรือเขาพฤติกรรมมันตรงข้ามกับสิ่งที่เลขมันเป็นบางอย่างซึ่งเราไม่มองไม่เห็นหรือว่าเราฟังแต่คำทำนายเราไม่ได้ดูเรื่องอื่นเงี้ยเราก็จะไม่เข้าใจนึกออกไหมครับแต่บางทีเลขนั้นอ่ะผมดีทำงานอยู่ในป่ามีแมงวงแมงวีด้วยนะครับผมถ้าจะท้าวความไปตอนที่ผมทำเลขคู่ใหม่ๆสังเกตดูว่าผมจะพูดเลขคู่แล้วแยกกันแล้วผมจะบอกทั้งข้อดีข้อด้อยของเลขทั้งเลขเดียวทั้งสองด้านอ่ะพอมันมีทั้งสองด้านปุ๊บคือไม่ว่าเลขมันอยู่ตรงไหนมันแค่บอกใช่ไหมมันไม่ได้กำหนดว่าจะดีหรือร้ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเลขคู่มันมีด้านดีมันก็ต้องมีด้านด้อยด้วยเอ้ยไม่ใช่มันมีด้านด้อยมันก็ต้องมีด้านดีมันไม่ได้แบบเพ่งเล็งไปขนาดว่าเออมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเวลามันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวสิ่งที่จะกำหนดให้มันเป็นสองหน้าผมก็บอกทุกวันก็ว่าก็คือตัวเราเองอย่างเมื่อกี้ที่ก่อนจะเข้าคลาสจริงผมว่าอัดตั้งแต่ประมาณ11 โมงมั้งแล้วพอดีต้องเคลียร์เวลาผมตอบคำถามต้องเคลียร์ให้มันจบไงเออก็คุยกันมานานเป็นชั่วโมงเนี่ยก็เลยมาประมาณนี้นะครับนั่นแหละคือบางทีเราเวลาเราให้คำแนะนำเนี่ย
บางทีมันการไปฟันธงว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยมันทำให้คนจิตตกได้นะอย่างเมื่อวานก็มีดราม่าของเลข14เนาะมีดราม่าเลข14นะครับในวงการนะผมก็มองว่าคือข้อดีผมมองว่าข้อดีที่เขาบอกข้อด้อยของเลข14 1441เนี่ยมันก็ตรงที่เขาพูดนั่นแหละนะครับแต่ข้อด้อยของเขาก็คือเขาบอกว่าถ้าใช้เลขนะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยไงมันจะไม่มีทางดีขึ้นมาได้อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ไงเพราะก่อนหน้านั้นก็มีคนใช้อยู่แล้วมันก็มีด้านดีของเลข14ที่คนอื่นเห็นอยู่ไงคือจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ถูกต้องในการมองเลขนะส่วนตัวผมไม่ได้เป็นบอกว่าเลขกำหนดแต่คือมันมองเลขไม่ถูกต้องคือมองก็ต้องมองสองด้านสิคุณจะไปพูดด้านเดียวเพื่อโจมตีเพื่อทำให้ตัวเองเป็นที่สนใจผมว่ามันไม่โอเคต้องใส่สองด้านเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะคราวนี้ก็เช่นกันนะครับเลขกลุ่มนี้ที่เราจะพูดกันวันนี้โอ้โหกว่าจะเกินไปหลายนาทีเลยนะครับ234ผมมองว่า34ถูกมองไปด้านลบซะเยอะนะครับด้านบวกนี่จะน้อยแต่ผมให้มองดีๆนะเอาด้านแรกก่อนผมพูดเป็นทางไปเลยนะเพราะว่าเราเกินมานานแล้วเอาด้านแรกก่อนก็คือด้านการทำงานด้านการทำงานคนนี้ทำอะไรเร็วทำอะไรเร็วใจคิดใจกล้าก็ตัดสินใจสติปัญญาดีเพราะมีเลข4อยู่นะความคล่องและมีความกล้าด้วยเพราะนั้นเป็นคนที่เรียนหนังสือค่อนข้างเก่งเอาผมพูดสายด้านดีก่อนเลยผมรู้แล้วมันต้องมีคนพูดว่าไม่ดีเอาพูดด้านดีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเขามีทักษะในการฟันฝ่าอุปสรรคได้เก่งนะคนคนนี้นะครับชอบงานที่ท้าทายชอบงานลุยหรือถ้าหากเขาได้ทำงานอะไรแล้วเนี่ยเขามักจะทำได้ดีในสิ่งที่เขาเป็นนึกออกไหมเขามีศักยภาพสูงอ่ะมีทั้งความเฉลียวฉลาดมีทั้งความสามารถมีความชำนาญด้วยในตัวเองนะครับคราวเนี้ยสิ่งที่เขาเป็นมันจึงมักจะสุดในทางที่เขาเป็นเสมอ 3-4 แต่ข้อด้อยคือเขาไม่ค่อยสนใจใครไงนี่คนแล้วเวลาที่แล้วเลข4เนี่ยแล้วเลข3เลขของกายเลข4เป็นการสื่อสารใช่ไหมแล้วคราวเนี้ยเวลาที่จะพูดจะอะไรเนี่ยมันก็เลยดูผงผางดูแบบตรงไปตรงมาอาศัยแบบก็จะพูดอย่างเงี้ยจะได้เข้าใจสื่อสารง่ายๆก็เหมือนคนที่พูดแรงๆเหมือนคนยุคนึงที่กูมึงอะไรพวกเนี้ยแบบที่แบบว่าแทนตัวเองว่าเป็นคนบ้านๆเป็นคนบ้านนอกอะไรเงี้ยคือพูดแรงจริงแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าความสามารถด้านอื่นมีสิ่งที่คุณพูดแรงแน่นอนคุณอาจจะเป็นคนพูดแรงแต่ถ้าคุณพูดแรงแล้วมันออกมาดีออกมาในแนวทางเชิงบวกแนวทางตลกสนุกสนานมันก็เท่าถึงคนได้ดีถูกไหมเพราะนั้นอย่ามองแต่ว่าคนเล่นเนี้ยมีเล่นเนี้ยจะไม่โอเคก็อาจจะเป็นคนพูดจาตรงๆแต่ว่าตรงแบบไหนล่ะตรงแบบแรงให้ชัดเจนหรือว่าตรงแบบแรงแบบกล่าวว่าจะด่าเต็มๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นได้ทั้งสองด้านนะครับก็มองดูว่ามันจะมีลักษณะแบบไหนนะครับข้อด้อยเนี่ยเราน่าจะเข้าใจแล้วละหนึ่งก็ปากไม่ดีใช่ไหมเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับก็แล้วก็อย่างที่สองคือเขาชอบปะทะทั้งวาจาทั้งร่างกายมันชอบปะทะก็ต้องระวังเหตุปะทะเหตุรุนแรงอย่างเงี้ยเพราะเป็นคนจริงจังโอ้โหรุนแรงที่ถี่นอกจากมีความกล้ายังมีความแบบเฉลียวฉลาดเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตัวเองทำได้ทุกอย่างพอมันตัวเองทำได้ทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนสิบล้อเบรกแตกอะประมาณนั้นนะนะครับแต่นะครับแต่ก็เป็นคนที่อะไรที่มันต้องใช้ความชำนาญตรงนั้นหรือต้องทำอะไรตรงนั้นเนี่ยเขาทำได้นะอะไรลุยๆอะไรที่มันต้องกล้าเสี่ยงกล้าอะไรอย่างเงี้ยเขามีความเฉลียวฉลาดที่จะเอาความสามารถนั้นออกไปทำมันได้เป็นช่างก็ได้เป็นคนที่เป็นพวกใช้เกี่ยวกับของมีคมหรืออะไรพวกอุปกรณ์เหล็กมีดอะไรพวกเนี้ยเขาก็ทำได้ดีนะครับหรือทำงานที่มันต้องอาศัยวิธีการทำงานที่มันยากๆอ่ะอย่างเช่นพวกเมื่อก่อนมันจะแบบพวกที่คนที่เขาอยู่ในห้องแล็บพวกนักเคมีพวกอะไรก็ตามที่มันอยู่ในห้องแล็บที่ต้องไปลงมือทำจับนู่นนี่นั่นต้องมีอุปกรณ์นู่นนี่อะไรเงี้ยหรือว่าพวกช่างทำงานในอู่รถอะไรพวกเนี้ยที่มันต้องอาศัยเทคโนโลยีหรือว่าช่างซ่อมรถก็ได้เลขนี้มันก็ตรงไปตรงมานะครับในเลขคู่นี้นะอันนี้คือความเด่นของมันแต่ความด้อยแน่นอนละคนพูดจาไม่ดีตรงไปตรงมาเกินไปแล้วก็ชอบลุยนะครับนี่คือวิธีการทำงานของมันมารวมกับ2-3ไอ้2-3เนี่ยตัวแบบอันนี้ทั้งคล่องทั้งเข้าถึงผู้คนพลิกแพงสถานการณ์ได้ดีคือเป็นคนที่อย่างที่บอกอันนี้เอาไปเรื่องงานก่อนนะอย่างที่บอกว่าถ้ามีคนเนี้ยอยู่ในองค์กรเนี่ยรับรองงานที่ออกมานี่มันโดดเด่นแน่ๆคือมันไม่ได้โดดเด่นที่ตัวเขาเองมันโดดเด่นที่ภาพรวมที่คนคนนี้เข้าไปทำงานด้วย
แล้วลองมันรวมกันดิ2 3 4ส่วนใหญ่แล้วเค้าชอบทำงานไปทางที่ว่าเดี๋ยวก็พูดดีเดี๋ยวก็พูดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือจะมองไปด้านเดียวไงอันนี้ผมให้มองด้านการทำงานอย่างเดียวคือไม่ได้เกี่ยวกับการพูดจานะบริการวิธีการที่เค้าทำงานน่ะเค้าเก่งรอบด้านเลยทีเนี้ยนอกจากจะแบบทำอะไรให้เข้าถึงผู้คนจากเลข2เนี่ยรู้ว่าคนต้องการอะไรเขายังใช้ความเฉลียวฉลาดมารวมกันมีความกล้าแล้วคุณคิดว่าคนพวกนี้ทำเวลาได้ทั้งลงมือทำได้ทั้งความคิดไอเดียที่จะทำสิ่งนั้นเกิดขึ้นมานะครับไปถึงความคิดได้ด้วยนะครับแล้วก็คนคนนี้มักมีเสน่ห์แบบแปลกๆนะครับเสน่ห์แบบแปลกๆก็คือเขาเป็นคนที่คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยดีถูกไหมแต่เขาเนี้ยอันนี้คือถึงเรื่องของเมื่อกี้พูดถึงการทำงานไปแล้วนะครับคือการทำงานคือทำงานเก่งไม่พอแถมยังมีไอเดียที่ทำให้คนอื่นเข้าถึงสิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอหรือเข้าถึงตัวเขาได้ด้วยเพราะนั้นคนคนนี้เรื่องงานเต็ม10ผมให้เต็ม10เลยมีความสามารถรอบด้านมากทำอะไรก็ได้นะครับและอย่างสิ่งที่เขาทำมันตอบสนองสิ่งที่คนต้องการได้เยอะนะครับอ่ะคราวนี้มาดูบุคลิกภายนอกที่เขาเป็นคือความแปลกมันอยู่ที่ว่าเขาเป็นคนที่เออามาเทิงนะตรงๆนะแบบยิ้มแย้มแจ่มใสมาก่อนเลยแบบบางทีก็ไม่ยิ้มอ่ะบางทีก็หน้าบูดๆมาแต่เขามาทีไรมันดูตลกมันดูสนุกมันดูแบบเฮฮาเหมือนเลข4 6ไกลๆแต่อันนี้มันมาแรงกว่าถ้า4 6อาจจะแบบว่าหัวเราะยิ้มล่าคือมันดูแบบซอฟๆแต่อันนี้มันไม่ซอฟไงมันหัวเราะล่าหมดเต็มที่เอออ้างมาเอาใครที่เป็นเลขกลุ่มเนี้ยที่ผมมองที่มันจะคล้ายๆผมมองคุณโอ๊ตปาโมดหรือคุณที่เขาคู่กันน่ะคนที่มักพวกพวกไอหรือคุณนิกกี้ก็ได้คุณนิกกี้นะชัดนะครับก็ตลกแบบนั้นนะครับแต่ปากก็ไม่ค่อยจะดีนิกกี้มันยังไม่ได้ปากเท่าคุณโอ๊ตนะคุณโอ๊ตนี่ปากตรงมากหรือจะเอาเป็นคู่หูกันน่ะอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้คุณป๊อปคุณป๊อปอาลีบาบานะครับนั่นแหละเอาไปนองแนวนั้นเอนเตอร์เทนคำพูดได้อะไรเงี้ยหรือคุณอาจจะเป็นแก๊งปักหมาก็ได้นะครับสามแยกปักหมานะครับสามแยกปักหวานนะก็คือลักษณะจะเป็นแบบนั้นลักษณะจะเป็นคนแบบนั้นแอบมาเทิงมาก่อนดูนั้นดูเหมือนไม่มีอะไรแต่พอพูดแล้วคำพูดดูดีมีเสน่ห์บุคลิกมันเอนเตอร์เทนเว้ยมันหาคำพูดที่แบบว่ามันดูไม่ใช่คำมันเป็นคำหยาบคายแต่ฟังแล้วสนุกอ่ะบุคลิกก็จะเป็นแบบนั้นแต่งตัวก็ดูดีนะดูตรงที่แบบเห็นว่าโอ้ยเนี่ยคุณเนี่ยชัดเลยโอ้แต่ว่าแนวทางมันจะแบบเป็นเทรนของตัวเองอ่ะนะครับผมชอบนะบุคลิกทั้งบุคลิกเรื่องการทำงานนะผมชอบกลุ่มนี้นะแต่ว่าสิ่งที่น่าจะด้อยที่สุดก็คือลักษณะความรู้สึกนึกคิดและการตัดสินใจเนี่ยดูเขาจะไม่ค่อยคือมันเหมือนเขาจะคิดตลอดเวลาว่าจะต้องทำอะไรว่าจะต้องเพื่ออะไรเพื่อใครอย่างเงี้ยเลขนี้ถ้ามันอยู่ในท้ายก็อาจจะถ้าเต็ม10ให้สัก6แล้วกันอาจจะด้อยน้อยแต่ว่าก็คือด้อยอ่ะก็มีบ้างกลางๆนะครับก็คือเขาตัดใจเด็ดขาดแบบไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มักจะติดประมาทหน่อยคิดประมาณหน่อยๆในปกติของคนที่แบบเวลาคิดเราทำเลยอะไรมันจะคือข้อดีคือคิดเร็วแล้วลงแล้วเพื่อไปสู่การลงมือทำได้ชัดเจนเนี่ยก็ได้อยู่แต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบคิดไม่ค่อยไตร่ตรองเท่าไหร่นะครับลักษณะการตัดสินใจจะประมาณนี้นะครับเรื่องความรักก็อย่างที่บอก2 3มันไม่ใช่เลขเด่นเรื่องความรักมั่นคงแต่มันเป็นเลขเด่นเรื่อง One Night Stand ก็คือผ่านมาผ่านไปนะครับแต่ถ้ามองว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบคู่กันจริงๆนะคู่กันจริงๆอยู่กันนานๆยืดๆอะไรเงี้ยถ้ามี 2-3 อยู่ก็ให้มองในมุมอ่ะต้องยอมรับคู่ก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยเราอ่ะประมาณว่าเราต้องรู้ว่าแฟนเรามันบุคลิกก็ดูเจ้าชู้อ่ะก็ไม่เป็นไรแต่เขารักเราจริงก็แต่คนนี้ถ้า 2-3 ถ้ารักใครจริงก็รักจริงนะครับแต่ว่าบุคลิกมันดูเจ้าชู้อ่ะมันดูดึงดูดให้คนอื่นเข้ามาปัญหามันอยู่นี่มันจะมีคลิปไหนไม่รู้ที่ผม239หรือ236ก็ไม่รู้อ่ะลองไปหาอ่านดูผมเอ้ยเอามาถามไม่อ่านเราไปหาฟังดูนะครับเพราะผมพูดอย่างนั้นละเอียดมากแต่นี่ไม่อยากพูดละเอียดละพอพูดเรื่องอื่นมาเยอะนะครับแล้วมันรวมกับ3 4อาจจะเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาทั้งกลุ่มนี้ก็เลยกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบตรงไปตรงมานะครับทำอะไรก็ชัดเจน
คืออยากคือถ้าไปด้านด้อยคือเจ้าชู้อะเจ้าชู้เยอะ อยากได้กี่คนก็เอาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มองทางนั้นก็ได้นะแต่ถ้ามองในทางดีก็มีบุคลิกที่มันดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยยังจะได้นะครับก็ภาพรวมก็ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนะครับก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากแล้วก็ไม่ได้เด่นอะไรมากนะครับจริงจริงผมเริ่มหลังๆนี่เวลาผมพูดเลขคู่ไหนกลุ่มไหนหรืออะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าก็มองไปตามสิ่งที่มันเป็นก็จบไอ้เรื่องการตัดสินใจว่าจะชอบหรือชอบใช่ไม่ใช่แล้วแต่คนที่จะมองใช่ไหมล่ะบางทีผมพูดนี้จบอ่ะเวลาในคอมเมนต์ข้างล่างเขาก็ไม่เหมือนกันนะคือบางคนเขาชอบเขาก็จะชอบไงบางคนก็ไม่ชอบเขาก็แบ่งไปไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องของความรู้สึกคนต่างกันนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำเอกสารต่อนะครับให้เรียบร้อยจะรีบจัดส่งให้ภายในอาทิตย์นี้นะครับส่วนใครที่ยังอยากจะสมัครเรียนอยู่แล้วยังว่างครับวันนี้วันที่22นะว่างอยู่6ที่นะครับสมัครไปแล้ว14ท่านนะครับออนไลน์ได้ไหมได้นะครับมีคนแบบว่าสอนแบบไลฟ์สดมีไหมคะอะไรเงี้ยก็ไลฟ์สดนั่นแหละแต่ผมก็รับ20คนอ่ะ คือต่อให้คนได้นั่งเรียนกับผมมีแค่ 5-6 คนกันก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่ามีนั่งคือก็จะมีถ่ายจอให้ดูด้วยนะครับแต่แล้วก็มีแอดมินนะครับแอดมินก็จะพิมพ์ถามตอบแชทถ้าเกิดดูตอนแชทนะดูตอนแบบไลฟ์สดนะถ้าแล้วก็ถ้าถึงจะไม่ไลฟ์สดนะครับพอเรียนเสร็จคุณก็มากลับมาเปิดดูได้แต่นี้จะเป็นห้องของ The Analyze มันจะเป็นห้องขั้นสูงอ่ะมันจะไม่ได้รวมกันนะครับมันจะไม่ได้รวมกันกับห้องอีกห้องนึงอีกห้องออนไลน์ก็อีกห้องนึงห้องออนไลน์ก็มีคำถามถามได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคแล้วรอบวันนี้ขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับทาง channel YouTube แล้วก็ทางช่องเรียนพยากรวันนี้เข้ามาเยอะนะมาช่วงพักเที่ยงพอดีนะครับบ่ายแล้วครับเมื่อกลับไปทำงานละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วรอบวันนี้สวัสดีครับ